ก็คือผมออกแล้วก็ตายจบแต่ผมก็อยากให้รู้ไว้ว่าผมไม่เคยเอาเพื่อนสักคนหรืออะไรเงี้ยไปสู้กับมันเลยมีแต่มันอ่ะพูดแบบเสียหายหายใส่อ่ะอันนี้กูรอไหนเนี่ยกูรอนานแล้วเนี่ยไม่เห็นมาทั้งทีวะแต่ไอ้คันนี้โคตรสวยเลยวะนิดๆเอ้ยไหนกูรออยู่หน้า DC นะไม่เห็นมีใครมาเลยโยกไปเขาซาเวจโยกไปเขาซาเวจไปพี่มาดีกันสลัดสลัดตำรวจไปเรื่อยๆเฮ้ยแล้วไอ้เซิร์ฟอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไอ้เป๊ปอะมาถ้าเลดเอ็มทำ128คนได้นะจะเจ๋วมากเลยนะเฮียเนาะอาม่า3ทำไม่ได้หรอกทำสู้ไม่ได้หรอกครับเตรียมกันมาแน่นอนเลยผมเล่าให้ฟังเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นกับผมคนเดียวทั้งหมดฟังผมก่อนเอาแบบว่าไม่แต่งไม่ตอแหลนะคือมันผมอ่ะไปฟาร์มยามาฟาร์มเอเซทีผมจะหาเงินส่งใน1ล้านนี่แหละผมก็มาฟาร์มทุกวันเลยแล้วบังเอิญวันนั้นอ่ะผมฟาร์มใช่ไหมผมก็เจอไดมอนด์เฮดที่จุดฟาร์มรอบนึงมันขับเทสลาเลือดหมูมันน่าจะชื่อรวยหรือเปล่าไม่รู้นะผมเจอมันรอบนึงใช่ไหมมันก็เห็นว่าผมฟาร์มอยู่แล้วที่ผมมากระลาดกลางแต่ผมไม่ได้ฟาร์มคนเดียวผมบอกอ่ะผมฟาร์มกระตูดอ่ะแล้วผมก็มากระลาดกลางใช่ไหมมันก็มีปัญหากันนี่แหละผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้อ่ะตูดอ่ะมีปัญหากัน2คนแต่ผมอ่ะไม่ยุ่งเลยผมไม่ได้พูดเลยสักคำเลยเขาก็ตีกันนู่นนี่นั่นอ่ะเขาก็ตีกันแบบหลายรอบอ่ะผมก็ยืนดูนานมากๆอ่ะแล้วทีเนี้ยมันก็เกิดการปล้นกันขึ้นผมก็บอกว่าอย่าปล้นได้ไหมของในตัวมันเป็นของผมของเยอะมากอะไรแบบเนี้ยผมก็ขอร้องเขาก็ยังเขาก็ยังปล้นแล้วผมก็เลยฆ่าเขาแต่ผมไม่ได้ทำอะไรนะสักพักนึงแล้วเฮดมันก็ฟักมาเชเต้มาฟันผมแต่ผมว่าไม่ได้สู้มันแต่ทีเนี้ยผมก็รู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องของผมใช่ไหมผมก็ไม่ได้ทำอะไรผมก็ยืนอยู่กาลาดคนเดียวผมยืนกาลาดคนเดียวนะแล้วมันก็พาพวกมาเต็มเลยแบบ10กว่าคนอ่ะล้อมผมแล้วทีนี้เพื่อนก็มากันประมาณ 2-3 คนมายืนกาลาดน่าจะมีไอ้ก๊อตแล้วก็พวกน้าพวกอะไรยืนกันใช่ป่ะมันก็มาด่าผมแบบเลื้อนอะไรเงี้ยยุ่งประชาชนอะไรเงี้ยแบบเละแล้วผมก็บอกมันเหมือนกันว่าเอ้าก็มันเป็นของกูอ่ะมึงจะมาปล้นทำไมใช่ไหมสภาพมันก็ด่าแล้วก็อะไรวะเหี้ยมึงแม่งตกต่ำจัดเลยง่ายไอ้สัตว์ต้องไปฟาร์มกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วมันก็ตีผมเลยมันแบบเอาแก๊งทั้งหมดอ่ะตีผมแต่ผมอยากจะบอกว่าผมไม่เคยเอาแก๊งไปตีมันหรืออะไรเลยนะผมยืนอยู่คนเดียวตลอดเลยนะแล้วมันก็ด่าแบบเสียๆหายๆจัดเลยแต่ถ้าเรื่องนี้มันผิดก็เดี๋ยวผมรับผิดชอบเองก็คือผมออกแล้วก็ตายจบแต่ผมก็อยากให้รู้ไว้ว่าผมไม่เคยเอาเพื่อนสักคนหรืออะไรเงี้ยไปสู้กับมันเลยมีแต่มันอ่ะพูดแบบเสียหายหายใส่อ่ะคำแต่ละคำแบบเกินไปอ่ะก็ขออนุญาตเสริมครับพอหลังจากนั้น PC พอเรียกมาหน้า PC แต่มันเห็นก็ยัง
พูดตรงๆก็คือมันก็ยังดูถูกพวกผมครับที่แบบว่าไม่ดับเบิลเทสอ่ะกูบอกแล้วกูเอาอยู่แล้วยังไงกูก็เอาอยู่แล้วดับเบิลเทสดับเบิลเทสก็บอกเลยกูเอาอยู่แล้วคือเอาจริงๆอ่ะตรงนั้นอ่ะผมมองว่าไม่แต่ตอนเนี้ยมันเรื่องเกิดเพราะอะไรเรื่องผู้หญิงถูกต้องมั้ยไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวยังไงมึงพูดมาได้ไงว่าไม่เกี่ยวยังไงก็เกี่ยวอยู่แล้วไม่แล้วผมเป็นคนไปหาเรื่องมันเหรอมันเอาค้างแก๊งมาผมไปลุมมันเหรอหรืออะไรแล้วผมได้ฆ่ามันเหรอลุงผมฆ่าผู้หญิงกับลุงปกติอยู่แล้วนะประชาชนนะผมได้ไปกระทืบมันไหมผมได้สู้มันไหมไม่แต่เรื่องมาเพราะผู้หญิงไงเรื่องมาเพราะผู้หญิงไงอ่ะถูกอ่ะก็ถูกถูกไหมล่ะก็ถูกอ่ะแล้วคนภายนอกมามองมาอ่ะมึงรู้อยู่แก่ใจว่ามึงทำอะไรอ่ะมึงอาจจะรู้แต่ว่าคนที่มองภายนอกเข้ามาเขาไม่รู้กับมึงไงผู้หญิงฆ่าใครจะแตะอ่ะก็มันก็ถูกแต่ตรงนั้นอ่ะผมก็เข้าใจได้แต่บางทีมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดแบบที่อะไรแบบนั้นหรือเปล่าอ่ะอันนั้นเรื่องคำพูดแยกไปคนละประเด็นเลยเซิร์กที่กูมาคุยเนี่ยเออใช่ไงแต่เนี่ยมันเรื่องเกิดจากผู้หญิงไงเออไม่ถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่พอใจอะไรมันก็มาลงที่ผมดิแล้วจะเอาแก๊งมากระทืบพวกเราทำไมอ่ะเอาก็มึง JK ไงมึงอยู่ JK ไงไม่ว่าจะชุดนอกชุดในก็คือ JK ไงสมมติกูยืนอยู่เดียวเนี่ยใครจะมาแทงกูปะคนรู้อยู่แล้วว่ากูเป็น JK รู้แล้วว่าเป็นกูยิงปะถ้ามันหมั่นลุงมันก็รอจังหวะที่มีเรื่องอะไรสะกิดต่อมมันก็แทงลุงอยู่ดีปะไม่เกี่ยวเอ้าถูกต้องอยู่แล้วก็ถูกต้องอยู่แล้วแต่ก็รู้อยู่แล้วว่าล่ะว่าคือ JK ไม่ว่ามึงอยู่ชุดนอกชุดไหนมึงบอกว่าเนี่ยผมมาคนเดียวผมเอาชุดนอกไปแทงผมไม่ได้เอาคนในแก๊งไปแทงไปยุ่งเลยมึงทำอะไรก็คือ JK อยู่แล้วหรือเปล่าแต่หลังจากนั้นมันก็แทงเพื่อนเราหลายคนเลยนะครับโอเคโอเคไม่เป็นไรถ้าตามนั้นก็ผมผิดเองผมต้องรับผิดชอบอ่ะงั้นมึงไปรับผิดชอบก็คือเอาของผู้หญิงหายหมดตัวทั้งหมดเลยเอาวงอาวุธไปแค่นั้นจบแล้วก็ตีกันแล้วมันเฮ็ดต่อรับผิดชอบในสิ่งที่มึงไอ้นี่ไปอ่ะได้ไม่มีปัญหางั้นมึงก็ไปหาวิธีล่าค่าหัวมาแล้วผมอ่ะผมไม่ผิดอะไรเลยไงผิดปะวะไม่รู้อ่ะผมก็ผมมากมั่งก็ได้หมายถึงอ่ะผมก็พี่อ่ะจากนี้ผมก็ไม่ไปฟังกับใครแล้วกันสัญญาเลยดูผู้ชายฟังคนเดียวจบผมแค่คิดแบบว่าคิดน้อยไปไงขอโทษด้วยแล้วกันลุงแต่ผมฟาร์มจริงๆผมมาเที่ยงอ่ะถามเป๊ปได้ถามไม่รอดได้นี่ยืนยันได้ครับฟาร์มอย่างเดียวอ่ะเช็คหลอกได้ผมก็ไม่ได้มีเงินเติมอาชาอะไรมากมายอ่ะผมก็เข้ามาฟาร์มไม่เกี่ยวจะเติมกาชาเลยไม่เกี่ยวเลยเอาเรื่องพวกนี้มาพูดทำไมวะไม่เข้าใจทำไมก็หมายถึงว่าก็ผมก็แบบตั้งใจคือไม่มีเงินก็คือกาชาอย่างเดียวว่างั้นไม่ใช่ผมก็มาฟาร์มนี่ไงลุงหมายถึงแบบผมก็มาเพื่อฟาร์มผมไม่ได้มีเจตนาแบบอยากให้แก๊งมีเรื่องหรืออะไรไงผมก็ไม่ได้ไปหาเรื่องมันด้วยนะขนาดกูไม่ได้เติมกาชากูก็ยังมีเงินใช้เรื่อยๆเลยไม่เดือดร้อนเลยกูไม่ฟาร์มด้วยเป็นคนถูกกระทำจริงๆก็ลุงหล่อไงหล่อแบบลุงผมก็สบายไปแล้วดิแค่รู้สึกว่าเรื่องนี้เราเป็นฝ่ายถูกกระทำจริงๆครับลุงถูกกระทำไงเราเริ่มก่อนเป๊ปเริ่มก่อนผมก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นอะไรกันหมายถึงว่ามันถึงออกตัวไอ้ผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นแม่กันมั้งเป็นพ่อแม่กันมั้งไอ้เหี้ยถามแปลกๆไอ้สัตว์ไม่ได้เป็นอะไรกันหรอกลุงเหี้ยเขาเป็นพ่อมั้งไอ้เหี้ยรู้ไม่หลายสัตว์ไม่เป็นอะไรกันหรอกไอ้เหี้ยจะรู้มั้ยล่ะไม่สนในประเทศอ่ะสนในประเทศไม่สนในประเทศมันตีอยู่แล้วเพราะว่ามันก็อย่างที่มึงบอกมีคำพูดด่าๆเรานู่นนี่นั่นก็นั่นแหละมันก็คงเก็บกดก็ถือว่าได้ระบายอารมณ์ระบายแผลอาจจะแย่ลงอาจจะดีขึ้นใครจะไปรู้ว่า
ไอ้บอลน่ะคุยดีหมายถึงตอนที่ผมเจอจาน่าทีซีอ่ะบอลมันคุยดีกับผมทุกคำแหละแต่น้องมันอ่ะตอนที่ด่าที่กลาดกามก็ใช้คำพูดแบบเกินไปอ่ะที่ผมอยากเล่นเลยก็คือตรงนี้มากกว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่าจะเป็นเรื่องนู่นเรื่องนี้แต่ถ้ามันไม่พูดคำแบบหลายๆคำออกมาก็ไม่ได้อยากเล่นขนาดนั้นหรอกผมทนได้อยู่แล้วเอาง่ายคือผมทนรังแกได้อยู่แล้วไม่เป็นไรเขาจะด่าเราก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ผมแค่ไม่ชอบไงมันก็เป็นสิ่งที่แบบลุงสร้างขึ้นมาหรือเราช่วยสร้างขึ้นมาแต่แบบนี้มันจะดีได้ยังไงถ้ามีคนแบบคอยอคติยังด่าใช้คำที่มันแบบงั้นก็เขาอคติเขาอคติอยู่แล้วไงธรรมดาเราทำไปเยอะอคติไม่แปลกแต่ก็นั่นแหละอย่างที่ตอนที่คุยกันทีซีก็ไม่ได้มีกระทบกระทั่งอะไรแรงเพราะว่าบอลมันก็คุยดีหมายถึงถ้าที่กระทบกระทั่งกับผมแรงก็น่าจะตัวที่ฆ่าผมแล้วก็ตัวที่ด่าผมมากกว่าเหมือนไม่ชอบผมอยู่แล้วอ่ะก็จะเกิดจากสาเหตุที่ผมเคยแจ้งใบด้วยมั้งเกือบทรงนะแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรน้องๆมันหรอกเพราะว่าตอนที่เจรจากับบอลก็ยังพูดดีอยู่บอกว่าเดี๋ยวพี่เอาตังค์มาให้ผม30 ล้านอ่ะไอ้บอลนะก็เรื่องเนี้ยที่จะตีอ่ะเพราะคำพูดแค่นั้นเลยที่กูจะตีดับเบิลเฮสอ่ะง่ายๆคนมันอคติก็ลองกันหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรโตๆกันแล้วยังอคติกันอีกเผื่ออาจจะหายอคติกันก็ได้ใครจะไปรู้มาถุยน้ำลายใส่กันก่อนเผื่อจะดีขึ้นง่ายผมสัญญาเลยว่าจะไม่มีเรื่องอะไรพวกนี้เกิดขึ้นอีกหมายถึงว่าเรื่องอะไรเรื่องราวอะไรพวกเนี้ยแต่ตอนที่อยากตีกับมันจริงๆก็คือนั่นแหละอย่างที่บอกว่ามันเคยเป็นคนที่แบบลบด้วยกันมาหรืออะไรด้วยกันมามันไม่ควรใช้คำพูดที่มันแบบเกินไปอ่ะไอ้เหี้ยพวกมึงมันตกต่ำพวกมึงไม่มีของก็สู้กูไม่ได้หรอไอ้เหี้ยเลือนไอ้เหี้ยแกงกาโอ้ยคำพูดพวกนี้กูไม่ได้อะไรเลยมันก็สภาพมันก็จริงอย่างที่มันพูดอ่ะหมายถึงสภาพเราโดนมาก็ธรรมดาใช่ก็จริงไม่ได้อะไรเลยแต่ก็อยากเล่นกับมันให้มันรู้ไงว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวกับของหรอกถ้า คนมาครบเปล่าเหรอจริงๆอ่ะคนมาครบเปล่าดีขึ้นเยอะนะหมายถึงดีขึ้นตอนที่ลุงไม่อยู่คนออน35ตลอด36ตลอดมีแค่สล็อตที่พี่ตูน1คนแล้วก็เวทคนที่ไฟดับอะไรเงี้ยไฟดับความใช่ๆแต่มากันแบบทุ่มหนึ่งมากันแบบแน่นปักเลยแบบไม่ต้องรอลุงแล้วว่ะแต่ก็ตอนนี้มันก็คนสั่งเด็ดขาดตอนช่วงหัวค่ำมันก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่ะก็ต้องปรับอ่ะเพราะว่าช่วยกันใช่ว่าแจ็คมันก็ไม่อยู่แล้วน้องๆมันก็ไม่รู้จะฟังใครไงตอนเนี้ยผมก็ช่วยๆกับอาตีตอนทุ่มสองทุ่มนั่นแหละตอนนี้ก็เอาคนให้ครบแล้วก็ให้เขาหายมองระบบแค่นั้นเองคือเอาง่ายถ้าเรื่องมันคุยกันได้มันก็คุยกันได้เลยถ้านะเหตุการณ์ตอนนั้นอ่ะผมเชื่อได้เลยว่าผมคุยกันได้แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเดมอนเฮดอ่ะมันอยู่ตรงนั้นแล้วผมไม่ได้ท้าทายหรือใช้คำพูดที่ไม่ดีใส่ไม่มันเป็นบางคนกูจะบอกให้การตีกันหรือว่าอะไรตอนเนี้ยมันเป็นแค่บางคนเว้ยมันเป็นแบบว่าประมาณแบบเด็กๆไม่ชอบกันอ่ะอย่างกูกับไอ้บอลหรือว่ากูอย่างเงี้ยคนอื่นก็รู้อยู่แล้วกูชอบเดมอนเฮดมึงเข้าใจปะอันนี้มันคือเรื่องบางคนแล้วที่มันจะได้แบบใส่กันปล่อยอารมณ์ใส่กันในตอนที่ไฟกันหรือว่าอะไรเว้ยมึงเชื่อกูดิใช่วันนั้นมันเป็นประมาณนั้นแหละมันแค่ไม่ชอบผมมันเป็นบางคนใครไม่ชอบมึงก็ลองมองหน้าไว้ใครด่ามึงก็ลองด่ากันไปตัวอาจจะแบบว่าด่ากันแล้วเป็นเพื่อนกันก็ได้ใครจะไปรู้ผมไม่โดนลงโทษจริงอ่ะลุงผมโดนลงโทษได้นะก็นี่ไงมึงไปทำสิ่งที่กูทำนี่ไงเอาผู้ถ่ายหมดตัวใช่ได้แล้วผมอ่ะหมายถึงผมเนี่ยเดี๋ยวค่อยคิดติดเป็นหนึ่งเรื่องงานแต่ต้องโดนลงโทษนะค่อยคิด
ขอโทษแล้วกันลุงไม่ได้ตั้งใจแต่ผมไม่ได้กากแน่นอนลุงผมพูดจากใจผมไม่ได้กากแน่นอนณวันนั้นอะณตอนนั้นอะไม่มีคำไหนกากไม่ได้พูดอะไรไม่ดีเลยมึงสร้างเรื่องแล้วมึงก็ห้ามแพ้แค่นั้นอะตอนตีกับดับเบิลเฮดอะผมเต็มที่อะน้องๆก็น่าจะเต็มที่ให้ผมนะคิดว่าเต็มที่เช่นเดียวกันครับถ้าแพ้เดี๋ยวผมจ่ายเองสงครามแต่ไม่แพ้หรอกผมไปอุ้มต่อได้ยังลุงไปเลยไปเลยไปเลยไปมึงไปให้ทีสีลากค้าหัวก่อนแล้วมึงไปเอาอาวุธหายหมดตัวได้ได้ครับคุณลุงครับใครแล้วครับสะดวกคุยได้ไหมครับว่ามาเดี๋ยวเอาพี่ไอ้นี่ใครวะ ASAP อ่ะ BBC อ่ะนี่เคสวัสดีครับลุงสวัสดีครับว่าไงเล่นคือเงินที่ผมติดซื้อแม่งก็เล่นลุงอะครับผมคือผมจะให้ลุงวันที่15ใช่ไหมครับ50ล้านแล้วคือมันผมไปถามเพียกมาเพียกอะเขาบอกว่ามันน่าจะประมูลเดือนนี้แล้วผมคิดว่าผมน่าจะให้ลุงไม่ทันไอ้29ล้านที่เหลือครับเลยอยากขอแบบลดหย่อนคุณลุงเป็นสิ้นเดือนได้ไหมครับผมก่อนประมูลอะต้องก่อนประมูลอะตามตกลงในสัญญามันยังไงอะมันคือก่อนประมูลก็จริงครับแต่คือตอนที่คุยกับแจ็คกี้ครับเขาบอกว่าประมูลเดือน8ไงครับผมไม่ต้องตามสัญญานั่นมันเขียนสัญญาไหมสัญญาทีซีอ่ะก็เซ็นสัญญาครับแต่มันคุยกันหน้าเวทีว่ามันน่าจะประมูลเดือน8อ่ะครับคุยกันว่าเดือน8ไม่รู้อ่ะแต่มันก็ต้องก่อนอ่ะเราตกลงกันไว้อ่ะก็คือก้อนแรก50ล้านนะครับลุงแล้วก็อีก29ผมขอทบสิ้นเดือนได้ไหมครับพอจะเป็นไปได้ไหมครับลุงน่าจะยากเลยว่ะถ้าสัญญามันระบุไว้แล้วอ่ะต้องไปถามสัญญาทีซีอ่ะมันแก้ไม่ได้แล้วอ่ะคือแต่อันนี้คือมันอยู่ที่การตกลงกันนะครับแล้วกูเองก็ลำบากเอ้ยเหี้ยตอนเนี้ยผมเข้าใจครับลุงผมก็ลำบากเหมือนกันครับลุงผมเสียไปเยอะมากเลยครับผมเลยพี่ ASAP เลยมาช่วยคุยด้วยเนี่ยครับเหมือนผมจะโดน ASAP ด้วยครับลุงโดน ASAP อะไรวะผมไปงานบ้านแล้วไม่ได้ใส่ชุดชุดแกงครับเออแล้วเดี๋ยว ASAP น่าจะอันนี้ครับก็เลยเหมือน ASAP เลยมาช่วยเคลียร์ตรงนี้ด้วยครับมึงลองไปคุยกับไอ้เชอร์ลีฟก็ได้เพราะเงินมันเป็นของเชอร์ลีฟอะเผื่อเชลิฟมันใจดีถ้าพี่เชลิฟให้ก็โอเคใช่ไหมครับเออโอเคครับลุงขอบคุณมากครับครับผมครับทั้งนั้นมันไม่ให้มึงหรอกไอ้เหี้ยโบยก่อนแล้วกันกูโยนไปแล้วกันตายเห็นตายโดนไอ้สัตว์จัดให้ผมจัดให้ใช่ปะรถขาวใครอ่ะรถดูดขาวใครอ่ะที่ไหนอ่ะเอาแล้วเกมแล้วไม่ใช่คนอื่นเลยรูนกูเหลือกี่นาทีอ่ะผมญาติเยอะนะเกมเยอะมันไล่ยิงผมนะไล่ตำรวจไล่มาเยอะจังพี่แจ๊ดพี่สิบกว่าคันเลยเดี๋ยวเราช่วยพี่ก็ได้นะพี่2เคสเลยคันเดียวพี่เอามาแบ่งกับผมคันนึงมาแล้วหย่อยลูกกูหมดแล้วเอามาดิก่อน15ป่ะพี่ใช่ป่ะใช่ใช่เจอกันบ้านพี่แจ๊ดเจอกันบ้านมาเคส2เคสนี้เหลือ18นาทีอ่ะเหลือประมาณ20นาทีอ่ะไทยเอามันแคสตลอดกันแคสไปยิงยางมาดิเคสนึงเหลือ2นาทีนะยิงไปหน่อยเอาจริงๆเรากับดับเบิลเฮดไม่น่ามีอะไรกันนะหมายถึงเอาจริงอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบไอ้เหี้ยมึงเอามาตีกันยังไงวะไอ้เหี้ยไม่อะคือถ้าพูดเลยง่ายๆเลยอะกับดับเบิลเฮดอะมันมีแค่บางคนเว้ยมันมีแค่บางคนที่แบบว่าน้องๆเราอะอาจจะมีหรือว่าดับเบิลเฮดอะอาจจะมีกับน้องๆเราแต่ตัวจริงๆอะจริงๆอะหรืออาจดับเบิลเฮดมันเหงาหรืออาจจะเพิ่มไฟให้ JK ก็เป็นได้มองในแง่ดีเดี๋ยวก็ต้องดูนะครับดูกันไฟเนี้ยดูกันบอกันครั้งเนี้ยว่า JK หรือ Diamond Head แค่นั้นอะ
ไฟลุก150ใบไดมอนด์เฮดไม่มีบ้านมันแล้วมึงเอ้ยไม่จะพูดอย่างนี้ไม่ได้ตอนผมอยู่ใช่ไหมดัมเบิลเฮดอาจจะดีต้องบอกงี้ก่อนสมมุตินะสมมุติผมเป็นคนที่ดีกับคุณตลอดอะแล้วเพื่อนคุณเพื่อนอยู่ข้างๆคุณเขาเรียกว่าไงอะเพื่อนอยู่ข้างๆคุณจะพูดยังไงดีวะไอ้เหี้ยคือผมดีอะผมดีกับคุณอะคุณต้องด่าผมไหมอะถูกต้องปะดัมเบิลเฮดมันก็เลยไม่ด่าผมไงเพราะว่าผมคิดว่าผมก็ไม่ได้เคยด่าอะไรดัมเบิลเฮดนะเข้าใจไหมมันก็ต้องแยกเป็นบุคคลถูกต้องแล้วครับแต่การด่าครั้งเนี้ยอยากให้มึงเจาะจงเป็นบุคคลดีกว่าทุกคนเกรงจะไม่ได้เกรงใจหรอกไม่ได้เกรงผมจะพูดให้ไม่มีใครเกรงใจผมหรอกคือถ้าคนเกรงใจผมอะจริงๆอะคือมึงด่า JK เท่ากับด่ากูแล้วเข้าใจไหมคือด่า JK เนี่ยเท่ากับด่าผมอยู่แล้วถูกต้องไหมล่ะไม่มันไม่ได้เกรงใจหรอกถ้าเกรงใจจริงหรือว่าการให้เกียรติกันจริงๆไม่ทำแบบนี้แน่นอนไม่มีใครเกรงใจอยู่แล้วแต่แค่ว่าเราอยู่กันข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็คุยดีกันไงเราไม่ได้แบบมาอารมณ์เสียร้อนใส่กันแค่นั้นเอง